ตำรวจทางหลวงลพบุรีที่ถูกคนเนี่ยขับรถชนนะคะก็เลยได้รับบาดเจ็บสาหัสจะต้องนำตัวเข้ากรุงเทพวันนี้เข้ามาถึงโรงพยาบาลตำรวจเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อเวลาประมาณ 11:20 นาทีขบวนรถฉุกเฉินนำส่งตัวดาบตำรวจปิยนันท์สีเสื้อตำรวจทางหลวงลพบุรีที่ถูกรถเก๋งพุ่งชนระหว่างปฏิบัติหน้าที่เดินทางมาถึงโรงพยาบาลตำรวจในกรุงเทพแล้วนะคะทันทีที่จอดรถเทียบหน้าตึกฉุกเฉินทีมแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจรีบเข้าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทันทีค่อยๆนำตัวลงจากรถแล้วก็ส่งตัวไปยังห้อง CT สแกนเพื่อสแกนสมองในเบื้องต้นอย่างเร่งด่วนทางด้านของคุณหมอโรงพยาบาลตำรวจนะคะพลตำรวจตรีเอกลักษณ์ดีรุ่งโรจน์บอกว่าอาการผู้ป่วยยังทรงตัวและไม่รู้สึกตัวเบื้องต้นจากการ CT สแกนพบว่ามีเลือดออกที่สมองด้านซ้ายทีมแพทย์ก็เลยลงความเห็นว่าต้องผ่าตัดซ้ำเพื่อเอาเลือดที่ข้างอยู่ออกก่อนจากนั้นจึงทำการรักษาตามอาการต่อไปมีทีมแพทย์ดูแลใกล้ชิดโดยปฏิบัติการช่วยเหลือครั้งนี้ต้องขอบคุณประชาชนทุกคนนะคะที่ให้กำลังใจและให้ความร่วมมือค่ะเริ่มตั้งแต่ช่วง 10 โมงเช้าขบวนรถฉุกเฉินประกอบด้วยรถตู้ส่งผู้ป่วยเป็นคันหลักแล้วก็มีรถยนต์ตำรวจทางหลวง 6 คันและมอเตอร์ไซค์ตำรวจทางหลวงนำทางและขับประกบเริ่มออกเดินทางจากโรงพยาบาลพระนารายมหาราชที่จังหวัดลพบุรีออกต่างระดับสิงห์บุรีใต้ไปทางถนนสายเอเชียมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพขึ้นโทเวดอนเมืองวิ่งลงถนนดวงพิทักษ์เข้าถนนเพลินจิตแล้วก็ปลายทางโรงพยาบาลตำรวจถึงโรงพยาบาลประมาณ 11:20 นาทีตลอดเส้นทางราบรื่นประชาชนที่ใช้ถนนให้ความร่วมมือนะคะขับรถหลบให้ทางค่ะทางด้านของอาสาสมัครเครือข่ายจักรยานยนต์ฉุกเฉินทางการแพทย์คุณชัยวัฒน์ด้วงกิ่มหนึ่งในคนที่ขับรถนำทางเปิดใจนะคะบอกว่าภารกิจครั้งนี้ขอบคุณผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนที่ช่วยกันเปิดทางทำให้นำตัวดาบปิยนันท์ส่งถึงโรงพยาบาลตำรวจตามเวลาที่กำหนดคือต้องไม่เกิน2ชั่วโมงซึ่งตัวผู้ป่วยเองก็สู้เต็มที่ค่ะทีมเขาเรียกทีมผู้อำนวยความสะดวกเนี่ยมองว่าการที่คนป่วยอยู่บนรถน้อยที่สุดโอกาสรอดก็เยอะที่สุดนะครับก็เลือกที่จะทำเวลามากกว่าคือจะไปเรื่อยๆการกลัวกระแทกอะไรอย่างนี้มากกว่าครับความเร็วคือสำคัญแต่ถ้าไม่ได้ความร่วมมือก็มันก็เร็วไม่ได้ก็คือเรียกง่ายๆเลยว่าถ้าผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนก็คือมันก็ไม่รู้จะเปลี่ยนแบบไหนนั่นเองแต่ว่าผมมองว่าเขาสู้แล้วก็มาจนถึงโรงพยาบาลครับไม่มีอาการเลยทางด้านของผู้ช่วยผบ.ตร.นะคะพลตำรวจโทกรชัยคล้ายคลึงค่ะก็บอกว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดูแลดาบปิยนันท์เป็นอย่างดีนะคะส่วนตัวของคนขับรถชนเนี่ยเดี๋ยวจะเรียกคุณผู้หญิงคนนั้นมาแจ้งข้อกล่าวหาก็คือขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายนะคะก็คือว่าดาบปิยนันท์เนี่ยยืนโบกรถกลางถนนตอนสงกรานต์วันที่ 16 เมษายนแล้วก็ถูกรถเก๋งเนี่ยพุ่งชนนะคะอย่างจังส่วนญาติก็มาที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะทางโรงพยาบาลเขาจัดห้องพักสำรองเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ญาติด้วยค่ะ